You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.มาถึงลายหุ้นกันบ้างนะครับสวัสดีครับน้องบิ๊กครับผมก็ของผมมีตัว RBF นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรายงานงบกำไรไตรมาส4ออกมานะครับอยู่ที่104ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยดีกว่าที่เราประเมินไว้ 35% นะครับก็จากยอดขายที่สูงกว่าคาดนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยกำไรยังเป็นภาพของการลดลงyear on year แล้วก็ q on q นะครับก็ลดลง 14% year on year แล้วก็ลดลง 22% q on qนะครับหลักๆเนี่ยเป็นผลจากตัว gross profit margin ที่ลดลงมาเยอะนะครับก็ไตรมาสนี้เนี่ยทำได้แค่ระดับ 31.8% นะครับก็จากปกติเนี่ยเขาควรจะอยู่ระดับประมาณ 38-39% นะครับก็หลักๆนะครับมาจาก2ประเด็นก็คือ1เนี่ยก็คือตัว raw mat ของ cost แป้งแล้วก็ตัวราคาของ solvent ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็น raw mat ของเขานะครับแล้วก็2เลยเนี่ยก็ตัว product mix ที่เปลี่ยนนะครับก็รอบนี้เนี่ยขายตัว food coating ได้เยอะนะครับซึ่ง food coating เนี่ยต้องบอกว่าเป็น product ที่มี margin ต่ำกว่าตัว fiber and fragrance นะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเรายังคงคำแนะนำ outperform นะครับที่ราคาเป้าหมาย 20.5 บาทนะครับก็เรามองว่าตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับก็1เนี่ยก็คือราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับ 30% จากช่วงจุดพีคนะครับลงมาอยู่ประมาณ15-16 บาทนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดได้สะท้อนความกังวลของงบไตรมาส4ไปแล้วนะครับ2เลยเนี่ยเราคาดว่า earning จะ bottom out ไปแล้วนะครับก็เรามองว่า GP เนี่ยมีโอกาส improve จากฐานต่ำมากในไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับ3เลยเนี่ยเรามองปีนี้ยังไงมี earning growth support จากธุรกิจ hemp กับ CBD นะครับซึ่งเรามองว่ารายได้ในส่วนของเฮมเนี่ยจะเข้ามาเริ่มประมาณไตรมาส1นะครับแล้วก็ฟูลเยียร์เนี่ยจะท็อปอัพรายได้ได้ประมาณ 30% เลยนะครับบวกกับว่าตัวเฮมเนี่ยมันก็มีgross profit margin ที่สูงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองราคาที่ลงมาเนี่ยเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับก็คงคำแนะนำ outperform ครับผมโอเคครับบิ๊กครับพี่ถามนิดนึงก็อย่างปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับอยากสอบถามว่าพอเวลารัสเซียเนี่ยนะครับเขามีปัญหาเรื่อง geopolitical risk เนี่ยนะครับก็นอกเหนือจากราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่มันมีการเร่งโตขึ้นมาเนี่ยครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็เบรนท์ขึ้นมาอยู่ประมาณบริเวณ97เหรียญแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับซึ่งรัสเซียเขาก็เป็นพี่ใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวแป้งเนี่ยนะครับตัว RBF เองเนี่ยมันอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบไหมครับที่คือพี่ไม่รู้ก่อนว่ามันแป้งแบบเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่ารัสเซียเองนอกเหนือจากตัวคอมมูนิตี้หลักของมันเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแป้งนะครับธัญพืชต่างๆเนี่ยนะครับที่อาจจะมีการเร่งตัวด้วยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นต้นทุนของ RBF ในไตรมาส1ไตรมาส2ที่อาจจะได้รับผลกระทบไหมครับจริงๆคือใช่ครับเพราะว่าก็คือมันเป็นแป้งเดียวกันนะครับก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวสาลีอะไรพวกนี้นะครับก็พวกนี้เป็นราคาที่global related commodity อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าซัพพลายมันช็อตไปในจากฝั่งของรัสเซียซึ่งเขามีสัดส่วนอยู่เยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสจะกระทบ gross profit margin ในส่วนของตัว food coating product ของตัว RBF นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมองเอาลุคจริงๆเนี่ยตัวครึ่งปีหลังนะครับตัว gross profit margin น่าจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจากตัวรายได้ของเฮมนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้จะให้ gross profit margin สูงกว่านะครับแล้วก็ตัว yield crop ใหม่ของตัวแป้งนะครับก็จะเริ่มเข้ามาในครึ่งปีหลังซึ่งตรงนี้ทางด้าน USDA สหรัฐเนี่ยเขาก็มีการ forecast ว่าตัว crop ที่ทำการปลูกนะครับก็จะมีซัพพลายเพิ่มขึ้นด้วยในรอบปีนี้นะครับโอเคได้ครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว RBF น่าจะมีการชุมนักวิเคราะห์ไหมครับมีครับแต่ว่าเป็นช่วงต้นเดือนหน้าเลยครับผมโอเคได้ครับเดี๋ยวเรามีการชุมนักวิเคราะห์อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาอัปเดตกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณทางน้องบิ๊กมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ไอซ์สวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับพี่บอม
โอเควันนี้เรามี2ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวผลประกอบการของตัวติดล้อนะครับซึ่งก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับก็ตอนแรกทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันจะแย่เหมือน MTC มั้ยนะครับล่าสุดก็ถือว่าไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่2ซึ่งวันนี้เราก็เลือกเป็นตัวท็อปพิกด้วยนะครับนั่นคือตัวเฮงหลังจากที่มองที่ผ่านมาเราได้ข้อมูลจากการผู้บริหารมาแล้วเราก็เชื่อว่ามันดูดีกว่าที่เราประมาณการไว้ด้วยนะครับอ่ะเรามาติดล้อก่อนครับโอเคก็เงินติดล้อนะครับก็เมื่อวานรายงานกำไรออกมาก็ถือว่าดีกว่าเราคาดสัก 7% นะครับใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับตัวเลขกำไรเนี่ยอยู่ที่795ล้านนะครับก็ถ้าดูเทียบกับไตรมาสก่อนก็จะลดลงนิดหน่อยประมาณ 2% นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสเดียวกันเมื่อปี2020เนี่ยจะเห็นการเติบโตถึง 28% นะครับในส่วนของกำไรเนี่ยที่ลดลงนิดนึง 2% นะครับก็หลักๆมาจากค่าใช้จ่ายในการขายบริหารนะครับก็จะเป็นตัวซีซันนอลด้วยนะครับที่ในไตรมาส4เนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงนะครับกว่าไตรมาสอื่นๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวกำไรถ้าดูส่วนรายได้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับพี่บอมเพราะว่าสินเชื่อเนี่ยเติบโตไปถึง 9% Q on Q นะครับแล้วก็ 20% Year on Year นะครับก็พอร์ตเนี่ยจากปี20เนี่ยปิดอยู่ 51,000 ล้านนะครับก็ปี21ก็ขึ้นมาปิดอยู่ 61,000 ล้านนะครับก็ถือว่า deliver loan growth ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัว loan yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนะครับยังเฉลี่ยอยู่ในแถว 18% 17% ปลายๆอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าติดล้อก็ทำได้ดีไม่ได้ต้องลดตัว yield ลงเยอะนะครับแล้วก็ยังเห็นการเติบโตได้ดีอยู่นะครับอีกพาร์ทนึงเนี่ยคือพาร์ทตัวรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับที่ก็เติบโตได้สูงมากนะครับในไตรมาส4นะครับจากการที่เขามีการออกแคมเปญตัวประกันเนาะที่ผ่อนได้10เดือนนะครับจากเดิมผ่อนได้6เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มาเรียกว่าเยอะมากพอเมื่อเทียบกับรายได้ที่หายไปจากตัวรายได้พวกค่าติดตามทวงถามที่โดนปรับลดลงมานะครับก็เลยทำให้เห็นว่าไตรมาส4เองเนี่ยในขารายได้เนี่ยทั้งตัวที่เป็นดอกเบี้ยแล้วก็ตัวรายได้ค่าธรรมเนียมดีหมดเลยนะครับตัวมีตัวอันเดียวที่เป็นตัวกดดันคือค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเท่านั้นเองซึ่งเป็นซีซันนอลนะเดี๋ยวไตรมาส1เนี่ยก็จะลดลงกลับมาสู่เลเวลปกติแล้วนะครับอีกพาร์ทนึงที่นอกจากงบกำไรขาดทุนเนี่ยก็คือที่ผมว่าดีมากๆเลยก็คือตัว NPL นะครับอันนี้เนี่ยถ้าย้อนไปดูตอน MTC เนี่ย NPL ขึ้นเนาะแล้วตอนนั้นหุ้นกลุ่มจำนำทะเบียนก็ลงกันหมดเลยตัวใหญ่ตัวเล็กลงหมดนะครับแต่ว่าเงินติดล้อในรายงานตัวเลขออกมานะครับก็ NPL เนี่ยลดลงนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับจาก 1.4% เนี่ยตอนนี้เหลือ 1.2% นะครับในไส้ในเนี่ย New NPL หรือ NPL ที่ flow เข้ามาใหม่เนี่ยก็น้อยลงด้วยเช่นกันนะครับการลดน้อยถอยลงของ NPL เนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับอีกพาร์ทนึงก็คือสินเชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือที่อาจจะมีพักหนี้บ้างมีลดหนี้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยไตรมาส3เนี่ยขึ้นไปถึง 14% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดนะครับแต่ว่าไตรมาส4ลดลงมาละครึ่งนึงนะครับจาก 14% เนี่ยเหลือ 7% นะครับแล้วก็แปลว่าเราเห็น NPL ดีขึ้นลูกหนี้ออกจากมาตรการไปครึ่งนึงแต่ก็ยังเห็นแนวโน้มที่โอเคในการกลับมาชำระหนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าพาร์ทนึงที่สำคัญเนี่ยนอกจากงบกำไรขาดทุนนะครับรายได้แข็งแกร่งแล้วเนี่ยพาร์ทคุณภาพสินทรัพย์เองก็ดูดีขึ้นกว่าที่เราคาดพอสมควรนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกนะครับที่เข้ามานะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยภาพเอาลุกสั้นๆเนี่ยไตรมาสนี้ไตรมาส1นะครับน่าจะเห็น earning กลับมาโตได้ Q on Q นะครับแล้วก็ Year on Year แล้วนะครับแล้วโมเมนตัมกำไร short term ถือว่าดีนะครับเพราะค่าใช้จ่ายน่าจะลงนะครับแต่รายได้น่าจะยังยืนอยู่หรือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับมีประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นด้วยนะครับนี่เป็นกิมมิกนะครับก็13:1นะครับเรโชนะครับแล้วก็มีจ่ายเป็นแคชดีวิเดนออกมาด้วย 0.27 บาทต่อหุ้นนะครับรวมๆก็คิดเป็นดีวิเดนยิลด์ประมาณ 1.6% นะครับก็ XD วันที่28เมษายนนี้นะครับก็คิดว่าราคาหุ้นติดล้อดูเหมือนจะกังวลงบมากเกินไปนะครับผมคิดว่า
งบดูโดยรวมแล้วเนี่ยดีหมดทั้ง P&L แล้วก็ทั้งงบกำไรขาดงบดุลนะครับก็ยังแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายไว้เท่าเดิม52 บาทครับนะครับไอซ์พี่ถามนิดนึงครับแล้วคือรอบนี้ข้อแตกต่างระหว่างติดล้อกับ MTC เนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นต่อแบบนี้ไปในปีนี้เลยไหมครับโอเคเท่าที่ดูก็คือว่าติดล้อเองเขาการปล่อยสินเชื่อเนี่ยถือว่าเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกว่า MTC ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่ MTC เนี่ยเขามองอีกมุมก็คือเขามองว่า NPL เขาต่ำอยู่เขาพอรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเราได้จะเห็นทิศทางที่มันฉีดกันไปพอสมควรนะครับตัวเงินติดล้อเนี่ยผมคิดว่า NPL น่าจะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่ในระดับต่ำนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมาเร่งปล่อยได้ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้ปีที่แล้วนะครับที่เศรษฐกิจมันเริ่มหักหัวขึ้นนะครับในขณะที่ MTC อาจจะยังเห็น NPL วิ่งขึ้นนิดหน่อยในอีกเพราะว่าเขาไปโฟกัสเซกเมนต์ที่เป็นเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้นซึ่งมันเสี่ยงกว่านะครับแล้วก็เซกเมนต์เดิมเขาก็เทคริสมากกว่าคู่แข่งพอสมควรเพื่อดึง market share นะครับดังนั้นภาพจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือผมคิดว่าภาพการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยเราน่าจะยังเห็นก็คือว่า MTC เนี่ยโตเยอะกว่าติดล้อนะครับแต่ว่าภาพคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยติดล้อน่าจะคุมได้ดีกว่า MTC นะครับในปีนี้ผมคิดว่าดิเรกชันน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับไอซ์ครับก็มาต่อกันพี่ถามนิดนึงคือพอทรงเป็นแบบนี้เนี่ยไอซ์คิดว่าเอาลุคของปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่นักวิเคราะห์จะมีในการแบบปรับประมาณการขึ้นบ้างไหมครับของตัวเงินติดล้อใช่ไหมฮะก็ผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่ากำไรเนี่ยออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดนะครับก็ในนี้ผมคิดว่าในมุมเราต้องรอฟังคีย์เมสเสจในวันศุกร์นี้วันไหนนะวันไหนพี่ขอจดก่อนวันไหนครับวันศุกร์นี้นะครับสุกนี้มี analyst meeting ของเงินติดล้อนะครับก็ผมคิดว่าถ้า key guidance ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็น very positive นะครับคงไม่ได้เห็นการปรับขึ้นนะผมคิดว่าตลาดน่าจะคงกำไรไว้นะครับเท่าที่ดูตลาดก็ทำกำไรไว้แบบปีนี้ 3,000 ปลายๆเกือบ 4,000 ล้านบาทนะครับก็ตกไตรมาสละเกือบ 1,000 ล้านนะครับไตรมาสนี้เนี่ยก็800แล้วเนาะถ้าไม่นับพวกค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นตาม seasonal เนี่ยจริงๆมันก็น่าจะเหยียบเกือบ 1,000 ได้นะครับนั่นผมว่าตลาดน่าจะคงประมาณการไว้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าจากที่เราดู MTC งบออกมาเลยแล้วมันมีการปรับลงนะครับดังนั้นผมคิดว่าการคงประมาณการเนี่ย at least ก็เป็นข่าวดีแล้วนะสำหรับตัวกลุ่มจำนำทะเบียนตอนนี้นะครับโอเคได้เลยครับอ่ะเรามากันในตัวที่2นะครับซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นตัว top pick ด้วยนะครับคือตัวเฮงเชิญนะครับครับส่วนเฮง leasing ก็มี analyst meeting ไปเมื่อวานนะครับก็ถือว่าภาพรวมผมคิดว่าดูดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยผู้บริหารให้เป้าอะไรไว้เนี่ยทำได้ตามนั้นนะครับแต่จริงๆทำไม่ได้นะทำได้ดีกว่าเป้านะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เองเนี่ยเป้าหมายก็ยังดูค่อนข้าง aggressive นะครับผู้บริหารมองสินเชื่อเนี่ยจะเติบโตได้ 25-30% นะครับหลักๆก็มาจากการเปิดสาขาเพิ่มนะครับประมาณ100สาขานะครับยิ่งสาขาก็เปิดเร็วกว่าที่แผนนะครับปีที่แล้วเปิดเยอะเกินนะครับปีนี้เขาเลยปรับตัวเลขลงเพื่อให้2ปีมันเท่ากันนะครับดังนั้นก็การเติบโตของสินเชื่อน่าจะยังมาต่อนะครับเขายังเห็นเซกเมนต์ที่มันมีโอกาสมีรูมของเขาของเฮงเนี่ยที่ยังเติบโตได้นะครับโดยที่ไม่ได้ต้องไปฟาดฟันกับคู่แข่งเบอร์ต้นๆในตลาดนะครับส่วนที่2เนี่ยที่เราน่าจะเห็นปรับตัวดีขึ้นในปีนี้คือ margin นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเยอะนะครับตามมาตรการแบงค์ชาติก็จะเสียรายได้ตรงนี้ไปปีนี้เนี่ยรายได้ตรงนี้จะเริ่มกลับมาแล้วพอเขาจับลูกค้าเนี่ยทำสัญญารีสัญญาใหม่เป็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวนะครับเพื่อให้ได้รายได้กลับมาเต็มหน่วย cash flow ก็ดีขึ้นนะครับในขณะที่ต้นทุนทางการเงินเนี่ยยังประคองตัวได้นะครับเพราะเพิ่งเข้าตลาดมาเองนะครับดังนั้น margin หรือ net interest margin เนี่ยปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงในไกด์แดนเนี่ยผู้บริหารมองตัวอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปที่ป
ี19เลยนะพี่บอมที่มันอยู่ 19.9% กับ 20% นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าไม่คิดว่าจะเยอะได้ขนาดนั้นแล้วก็ทำครึ่งทางได้ 18% นะครับแล้วเนี่ยก็ตรงเนี้ยเป็นขาหนึ่งที่ต้องรอดูว่าจะมีอัพไซด์หรือเปล่าหรือผู้แข่งทำได้ตามเป้าจริงนะครับส่วนที่3เนี่ยตัวค่าใช้จ่ายนะครับเขาเปิดอย่างที่บอกเราเปิดสาขาไปเยอะแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เปิดสาขาน้อยลงนะครับก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวรายได้ดอกเบี้ยจากสาขาเดิมๆที่เปิดไปคอสพวกนั้นฟิกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมาร์จิ้นในฝั่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเทียบรายได้ก็จะดีขึ้นอีกนะครับกับส่วนสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายผู้บริหารเนี่ยยังคงมอง NPL ลดลงต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ย 3.4% นะครับปีนี้มองว่าจะลดลงเหลือ 3.1% นะครับดังนั้นก็เรื่องคุณภาพสินทรัพย์ผมคิดว่าพอสบายใจได้นะครับดังนั้น CEO เองก็มาจากสายความเสี่ยงเลยนะครับเมื่อก่อนที่อยู่ที่ท่านอยู่แบงค์มานะครับแล้วก็ในฝั่งตัวการตั้งสำรองเนี่ยของ Existing เองก็ค่อนข้างconservativeแล้วก็มี coverage ratio อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดังนั้นปีนี้เองก็คิดว่าไม่น่าจะเห็นเรื่องหนี้เสียหรือว่าเรื่อง credit cost เนี่ยมารบกวนการเติบโตของกำไรนะครับก็โดยรวมมองกำไรปีนี้โต 60% นะครับจากปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าแรงที่สุดในกลุ่มนะครับดังนั้น PE เนี่ย29เท่าก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยอัตราการเติบโตของกำไรระดับนี้นะครับภายใน2ปีนะ PE จะเหลือแค่18เท่านะครับดังนั้นก็คิดว่าราคาปัจจุบันก็ยังมีอัพไซด์พอสมควรนะครับแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับราคาเป้าหมาย 5.70 นะครับครับแล้วก็ดูจากกำไรนะครับจาก350ล้านจะขึ้นไปเป็น950ล้านนี่พี่อ่านไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่ได้พิมพ์ผิดโอเคแล้วก็ไอซ์พี่ถามนิดนึงคือไอซ์บอกว่าเอ้ยมันดีแต่ไอซ์บอกว่าผู้บริหารเขาขนาดบอกว่าดีนะเขายังคอนเซอร์เวทีฟเราคิดว่าจะดีกว่านั้นนะไอ้เขาว่าดีกว่านั้นเนี่ยคือเป้าอะไรบ้างครับครับคือปีที่แล้วก็เป็นเงี้ยนะครับแล้วตังก็บอกคอนเซอร์เวทีฟเราก็ไม่เชื่อนะครับคิดว่ามันแอคทีฟแล้วเขาก็ทำได้ดีกว่าเป้านะปีที่แล้วนะครับในขาในประเด็นแรกเนี่ยคือลอนโกรทเนี่ยรอบนี้ให้เป็นเลนเนาะ 25-30% นะครับผมว่ามีโอกาสแตะขอบบนนะครับ30ก็คืออันนี้คืออัพไซด์1เพราะเราทำไว้27นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ดูค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยคือฝั่งการตั้งสำรองนะครับ coverage ratio นะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 172% นะครับก็คือมี NPL 100บาทเขาตั้งสำรองไป170บาทนะครับถ้าเราถามผู้หาว่าจริงๆในภาวะปกติเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องโควิดแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่เท่าไหร่เขาบอกอยู่ประมาณสัก 150-160% นะครับก็คือสัก NPL บาทหนึ่งก็ตั้งสักบาท50นะครับแต่ว่าปีนี้เขามองว่าจะตั้งสักบาท70บาท80เนาะก็คือยังมองข่าวว่าเอ้ยภาพใหญ่ความเสี่ยงยังอยู่นะครับแต่นั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าต้องดูเรื่องการเปิดประเทศเรื่องการค่อยๆคลายล็อกดาวน์หรือว่าเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับว่าถ้ามันทำได้ดีนะครับแล้วทุกอย่างมันกลับสู่ normal กลับสู่ปกติได้เร็วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีรูมให้ลดได้อีกนะครับซึ่งก็อาจจะมาเร็วแล้วมาในครึ่งปีหลังของปีนี้ที่เราอาจจะเห็นว่าการตั้งสำรองอาจจะต้องลดลงแล้วนะครับมีสองขานะครับสินเชื่อเติบโตกับ2คือขาการตั้งสำรองนะครับที่ผู้อ่านยังให้เป้าว่าจะตั้งสูงอยู่แม้ว่า NPR มันลงนะครับซึ่งจริง NPR มันลงเนี่ยตั้งสำรองมันจะลงด้วยนะครับไอซ์พี่มีคำถามหนึ่งซึ่งพี่ว่าผมว่าทั้งทุนอาจจะอยากรู้ไปพร้อมๆกันคือตอนนี้ดูจากโฟลว์นะครับดูจากโฟลว์นะพี่ใหญ่อ่ะเบอร์1ของบ้านเราเนี่ยอย่างต่างชาติเนี่ยเข้าแบงค์แล้วน้องรองเนี่ยอย่างสถาบันในประเทศเนี่ยเริ่มเข้าไฟแนนซ์ไอซ์มีมุมมองของ2กลุ่มนี้อย่างไรไอซ์อาจจะตอบว่าไปทั้งคู่ก็ได้นะหรืออาจจะบอกว่าจะเป็นรีเทลหน่อยเป็นรายย่อยหน่อยไปพี่ใหญ่เบอร์1หรือเรามาเกาะกับเบอร์2อย่างสถาบันดีเนี่ยไอซ์มีมุมมองของกลุ่มการเงินและกลุ่มธนาคารกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรโอเคก็จริงๆในมุมผมเนี่ยในภาพกลางถึงยาวเนี่ยผมก็ยังชอบกลุ่มแบงค์มากกว่าเมื่อเทียบกับไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าเรื่อง valuation ก็คือเรื่องหนึ่งที่เราเห็นอัพไซด์มากกว่านะครับเรื่องภาพใหญ่เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแบงก์ก็ได้ในเชื่อเรื่องบอร์ดเบสมากกว่านะครับแต่ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยหรือว่าเดือน2เดือนเนี่ยถ้าดูนะครับก็คือจริงๆในโฟลว์ต่างชาติมันมี risk ค่อนข้างเยอะ
นะครับแล้วก็ก็เข้าแบงก์มาพอสมควรแบงก์เองก็ขึ้นมาระดับนึงแล้วเอาเปอร์ฟอร์มตลาดในช่วงเดือน2เดือนตั้งแต่เปิดปีนี้มานะครับในขณะที่กลุ่มไฟแนนซ์เองดูค่อนข้างแรงจัดนะครับแล้วก็เราเห็นโกรทเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับในขณะที่สิ่งที่เป็นตัวกดดันกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยคือดอกเบี้ยเนาะที่มันขึ้นนะครับซึ่งมีบางเจ้าเขาล็อกเรทไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บางเจ้าก็ไม่ได้เห็นผลกระทบเยอะนะครับบางเจ้ายังน่าจะเห็นคอร์ดฟันที่ทรงตัวถึงลดลงด้วยซ้ำใน first half ปีนะครับดังนั้นผมมองว่าสั้นๆเนี่ย ที่เราเห็นโฟสถาบันวิ่งไปไฟแนนซ์เนี่ยคือเพื่อเก็บตรงเนี้ยเก็บตัวแลกกาดขึ้นมาเพราะว่า มาแลกกาดในเชิง sentiment play นะครับแต่ว่าจริงๆในเชิงกำไรเนี่ยยังไม่ได้เห็น impact เท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยใน recommendation ผมเนี่ยคิดว่าพอร์ตที่เป็นนักลงทุนแบบโมเมนตัมนะไม่ได้ดูภาพยาวหลักปี2ปีเนี่ยผมคิดว่าเอามาลงฝั่งฝ่ายกลุ่มไฟแนนซ์บ้างเนี่ยไม่เสียหายนะครับเพราะว่ากลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยตัวที่กำไรดีๆมีอยู่นะครับแล้วก็คอร์ดฟันที่น่าจะเป็นปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยกว่าจะมาคืออย่างเร็วนะครับก็คือครึ่งปีหลังปีนี้นะครับดังนั้นครึ่งปีแรกยังปลอดภัยจากเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเรื่องโดเมสติกเพลย์ที่กำลังกลับมาเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เองก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเห็นประโยชน์ตรงนี้ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคชัดเจนเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะผมก็ลุ้นนะว่าอาจจะมีแรงตีกลับนะครับของกลุ่มไฟแนนซ์นะหลายๆตัวที่มันค่อนข้างแรงกล้าเรื่องเปอร์ฟอร์มหรือว่าโดนเทขายลงไปในช่วงตลาดที่มันดอกเบี้ยขึ้นมาครับก็ถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับไอซ์ก็บอกว่า MTR ดูติดล้อนะครับบัตรเครดิตก็ไปอีออนนะครับAWC AMC นะครับก็ตัวแบมนะครับแล้วก็ซิงเกอร์นะครับแล้วก็มาเฮงนะครับก็ผมว่าหุ้นพวกเนี้ยนะครับน่าจะเริ่มค่อยๆทยอยตีกลับได้นะครับแล้วก็การปรับตัวลงมาของเซตอินเด็กซ์รอบนี้ที่บริเวณ1675ถ้าจะหาช้อนซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเราอิงจากภาพเศรษฐกิจไทยไตรมาส4ที่น้องการอ่านเนี่ยมันก็คอน sumer finance เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณนางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ